ยาเท่าไหร่คะ109 1เม็ดไม่ใช่1เม็ด9เซนอ๋อ1เม็ดกับ9เซน109เซนโอเคค่ะ109ค่ะ109โอเคเส้นรอบวงส่วนคนหักนะคะ31 31เซนค่ะปลายนะคะส่วนของปลายเส้นรอบนะคะสิบเก้านะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสิบกิโลน้ำหนักสิบกิโลกรัมค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ด้านหน้าของชายขื่อหรือปู่ขื่อนะคะวัย63ปีนะคะช้างนะคะที่เราถือว่าเป็นช้างบารมีของพ่อเลี้ยงชูชาติกาลมาพิจิตรก็ว่าได้นะคะชายขื่อปู่ขื่อนะคะเป็นผู้นำจ่าโขงนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามีนักท่องเที่ยวนั่งแหย่งนะคะจะต้องเป็นช้างเชือกแรกนะคะที่นำขบวนหรือว่าเป็นเชือกแรกที่เดินก่อนนะคะตอนเช้านะคะพี่ควานมาทำความสะอาดก็มาเจองานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้ามาดูนะคะประมาณ7โมงเช้านะคะวัดขนาดของงาได้นะคะความยาวทั้งหมดเนี่ย109เซนนะคะน้ำหนัก10กิโลค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะนานๆครั้งนะคะที่เราจะเจองากระเด็นนะคะแล้วงาของพลายขื่อเนี่ยเราเรียกว่างาอ้อมหากันหรือว่างาครอบจักรวาลนะคะถือว่าเป็นช้างที่กว่าจะหักหรือว่ากระเด็นเองตามธรรมชาติเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะเป็นของดีที่หายากมากๆแล้วเขาก็ยินดีที่จะให้เราเองเลยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเตรียมไว้ให้ในราคา100บาทแล้วก็ไปป้อนช้างเนี่ยเรายังมีโปรแกรมที่ลงมือทำอาหารช้างเองลงมือทำเลยแบบนี้เลยค่ะจะเป็นพวกสมุนไพรปั้นก้อนหรือว่าอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารเสริมสุขภาพช้างนะคะแบบนี้นะคะโชมังคละสมมังคละสังโชมังคละเอาเรียบร้อยแล้วครับเรามองไม่เห็นนะตรงนี้เป็นลานที่เราให้ความเคารพมากแล้วก็จะมีการนิมนต์พระมาทำบุญเป็นประจำเลยนะคะอ้าวตอนนี้ว่าไปร้องแล้วอ่ะเอาว่าไปค่ะมันมีอย่างครับเพราะว่าในนี่มันก็มีของสุมาของสุมาของอาทิตย์เนธแล้วก็แม่นางโทนีโชกี้จงยืนแล้วก็ต้อมแล้วก็พรมนะครับขันแปดค่ะขันแปดค่ะแล้วก็ให้ปิดครับเพื่อนนะครับไปอธิษฐานดังๆนะว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปางช้างแม่สาอยู่นะคะขอให้ท่านลงมาช่วยรับขันอันนี้ไปแล้วก็ให้ท่านเนี่ยได้ดูแลคุ้มครองพวกเราทุกคนทั้งช้างทั้งคนที่อยู่ที่นี่เราเป็นครอบครัวของปางช้างแม่สาเราเป็นครอบครัวเดียวกันมาตั้งแต่ปี2519เราอยู่ที่นี่จะครบ50ปีแล้วนะคะก็ขอให้สิ่งดีๆได้บังเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญวันนี้ลูกก็ได้เดินทางมาไหว้พ่อชูชาติกาลมาพิจิตรหรือว่าพ่อแอดของลูกๆที่เป็นผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตลูกแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งปางช้างแม่สาซึ่งก็มีอีกหลายชีวิตที่พ่อสร้างมาวันนี้ลูกมาบอกพ่อว่าปี2566เราก็ยังยืนหยัดได้อยู่ที่ปางช้างแม่สาแห่งนี้แล้วก็ยังเลี้ยงช้างที่พ่อรักได้ครบจำนวนให้มีสุขภาพ
ดีแข็งแรงอิ่มท้องนะคะเขามีความสุขอย่างที่พ่อต้องการแล้วนะคะก็ทั้งคนเลี้ยงช้างด้วยเขาก็มีความรักแล้วก็มีความตั้งใจที่จะสืบสานทางช้างแม่สาแห่งนี้ไว้ตามที่พ่อต้องการตามที่พ่อปรารถนาก็ขอให้พ่อคุ้มครองพวกเราดูแลพวกเราให้พรพวกเราให้เราสามารถที่จะยืนหยัดอย่างนี้ต่อไปได้แล้วก็ให้เราพ้นซึ่งปัญหาอุปสรรคทั้งมวลขอให้เราได้จัดการทรัพย์สินของพ่อได้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความถูกต้องเพื่อที่เราจะได้นำสิ่งที่พ่อมอบให้ไว้มาใช้ต่อยอดพัฒนาปางช้างแม่สาเลี้ยงช้างของพ่อและเลี้ยงคนของพ่อต่อไปขอให้พ่ออวยพรเราด้วยค่ะเนี่ยเธอได้เลยเหรอ